ตัวเหี้ยแล้วเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาร์มซีนิม่านะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่ที่น่าสนใจครับวันนี้ครับผมก็จะมารีแอคชั่นทีเซอร์เรื่องไลโอโคตรแย่ยักษ์มาแล้วครับผมกับหนังสัตว์ประหลาดไทยเรื่องแรกอย่างเป็นทางการของค่ายเนรมิตหนังฟิล์มครับผมถ้าพูดชื่อถึงค่ายนี้เนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องไม่ลืมกับหนังปีที่แล้วแน่นอน4 King ครับผมโอ้โห4 King นี่ได้กระแสตอบรับมาอย่างดีมากๆ100ล้านทั่วประเทศจนทำให้เนรมิตหนังฟิล์มเนี่ยยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับก็ได้มีการเปิดกล้องหนังไปหลายๆเรื่องแล้วนะผมแล้วก็จะผลักดันวงการหนังไทยให้ไปสู่ระดับโลกเลยและช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะครับผมของวันนี้นะผมที่ผมถ่ายเนี่ยได้มีการไลฟ์ถ่ายทอดสดเปิดตัวไลน์อัพจักรวาลมอนสเตอร์ไทยของเนรมิตหนังฟิล์มไป3เรื่องครับนอกจากไลโอโคตรแย่ๆแล้วเนี่ยมีแสงกระสือภาค2แล้วก็ The 100นะครับผมซึ่งทุกคนก็น่าจะได้รู้มูดแอนด์โทนของหนังแต่ละเรื่องแล้วนะครับว่าเขาจะมีมูดแอนด์โทนที่แตกต่างกันอย่างไรนักแสดงจะมีใครบ้างนะครับผมและในวันนี้ครับเขาได้ปล่อยออฟฟิเชียลทีเซอร์มาแล้วไปดูกันครับว่าจะตื่นตาตื่นใจขนาดไหนเพราะที่ผมเห็นการโปรโมทโปสเตอร์อะไรต่างๆนี่แบบโอ้โหครีเอทสุดยอดมากดีไซน์ตัวไอไลโอแย่ๆนี่แบบว่าโหดีครับดีไปดูทีเซอร์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับกับทีเซอร์ไลโอโคแย่ๆครับจะถึงอย่างพี่ไม่กลัวบ้างเหรอที่ชาวบ้านเขาบอกกันว่าไอ้ทุ่งตะวันแยงเนี่ยมันอาถรรพ์พื้นที่อันตรายเหมือนลมพลอะไรสักอย่างลอยได้ด้วยบินได้ด้วยเว้ยโอ้โหนี่ขนาดแค่ทีเซอร์นะครับเนี่ยแต่แบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากและได้รู้อะไรเพิ่มเติมมากไปพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รู้เนื้อเรื่องและมานะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรทำไมถึงมีการรวมพลกันและมันจะนำพาพวกเขาเนี่ยไปพบกับไลโอโคตรแย่ยักษ์ได้อย่างไรนะครับผมแต่ที่แน่ๆตัวทีเซอร์เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากและที่สำคัญผมได้รู้อะไรเพิ่มเติมกับไอตัวไลโอแย่ยักษ์นอกจากจะมุดใต้ดินได้แล้วเนี่ยหน้าตาน่ากลัวแล้วเนี่ยมันบินได้ด้วยครับโอ้โหบินได้ด้วยผมรอดูเลยว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่ขนาดแค่ทีเซอร์นะครับเนี่ยยังตื่นตาตื่นใจได้ขนาดนี้นอกจากการดีไซน์ตัวไลโอแย่ยักษ์จากทีมงาน Fat Cat Studio ที่แบบโอ้โหทำได้แบบน่ากลัวน่าเกรงขามแล้วเนี่ยทีมนักแสดงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟพิชยานะครับผมซึ่งจากที่ผมได้ฟังในไลฟ์สดเนี่ยเห็นว่าตัวพี่ก๊อฟเนี่ยจะเป็นในบทคาแรคเตอร์ของเป็นนักร้องฮิปฮอปเหมือนไม่ค่อยมีงานนะครับผมทำให้เขาเนี่ยต้องกลับบ้านทีมบ้านเกิดของเขานะครับผมแล้วก็มีกลุ่มพันธมิตรของพี่ก๊อฟในเรื่องนะครับซึ่งรับบทโดยพี่จีน่าเดอซูซ่าแล้วก็มีพี่ปาล์มนะครับผมแล้วเขาก็มีการรวมพลกันซึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพี่ฟางในเรื่องด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเหมือนเจ้าของงานอะไรสักอย่างนะครับและมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องมาเจอกับตัวไลโอแย่ยักษ์นะครับผมแล้วหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีพิเทพพงเทพอนุรัตน์ร่วมแสดงด้วยนะครับผมซึ่งตัวพิเทพเนี่ยน่าจะมาแบบว่าเป็นตัวโจ๊กสายฮานะครับผมตัวทีเซอร์นี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้รู้เรื่องย่ออะไรเยอะมากนะครับแต่เปิดตัวขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับโอ้ไลโอแย่ยักษ์เดินมุดใต้ดินได้แล้วบินได้ด้วย ทางทีมงานเขาบอกว่าตัวไลโอเนี่ยโหดเถื่อน จะไปสุดขนาดไหนอันนี้ก็รอติดตามเลยครับผมรอดูแน่นอนนะครับผมทางค่ายเนรมิตหนังฟิล์มเขาตั้งใจไว้แล้วล่ะจะเปิดจักรวาลหนังสัตว์ประหลาดไทยผมเป็นกำลังใจให้เลยพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เลยครับผมรอดูเลยครับผมใครที่อยากดูหนังไทยใหม่เบื่อหนังผีหนังรักหนังตลกแล้วเนี่ย
เรื่องนี้ถือว่าตอบโจทย์แน่นอนเพราะว่าเขามาในแนวแอคชั่นแฟนตาซีสัตว์ประหลาดผจญภัยรอติดตามเลยครับ28กรกฎาคมนี้ในโรงภาพยนตร์โปรดติดตามให้ดีนะครับผมก็ขอจบการรีแอคชั่นกันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็รอติดตามกันต่อไปนะครับกับตัวอย่างเต็มของเลโอคุยยักษ์โอเคครับผมหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาก่อนพบกันใหม่กับรีแอคชั่นตัวอย่างเต็มไลโอโคตรแย่ยักษ์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ย